สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Itudi Makeup House ค่ะวันนี้อยู่กับกิฟนะคะ Makeup Artist ประจำ Itudi ค่ะแล้ววันนี้กิฟมากับน้องพอทีมิสต้าค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมา create look กันนะคะจาก Palette Lavender Land ค่ะซึ่งมีทั้งหมด3 look ด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะมี look อะไรบ้างนั้นติดตามชมกันเลยค่ะในส่วนของ look แรกนะคะจะเป็นลักษณะ look กลางวันนะคะซึ่งสีที่ใช้นะคะจะมีทั้งหมด3สีนั่นก็คือสีม่วงอ่อนม่วงกลางแล้วก็ม่วงเข้มนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะในส่วนของโทนสีแรกนะคะจะใช้สีม่วงอ่อนนะคะโดยจะใช้สีนี้นะคะทาบริเวณทั่วเปลือกตาเลยนะคะซึ่งสีนี้นะคะก็จะช่วยปรับให้สีผิวบริเวณเปลือกตานะคะดูสว่างขึ้นด้วยนะคะพร้อมกับมีประกายชิมเมอร์เล็กๆนะคะสีต่อมานะคะสีที่2เราจะใช้สีม่วงเข้มนะคะโดยใช้แปรงอีกด้านนึงนะคะแตะไปบริเวณสีอายแชโดว์นะคะหลังจากนั้นจะทาบริเวณเปลือกตาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะทาไม่สูงเท่ากับสีแรกนะคะจะทาถึงบริเวณรอยพับชั้นตานะคะแล้วสีสุดท้ายนะคะที่เราจะมาครีเอทกันในลุคนี้นะคะก็คือสีม่วงเข้มนะคะโดยจะทาไปที่บริเวณขอบตาด้านนอกนะคะเพื่อให้ดวงตามีมิติมากขึ้นในส่วนของบริเวณใต้ตาด้านล่างนี้นะคะเราก็จะใช้สีอายแชโดว์สีเข้มนะคะสร้างเงาขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะคะปิดท้ายของลุคแรกนะคะด้วยสี PK003 ค่ะ Gentle Pink ค่ะเป็นสีโทนชมพูนะคะลุคนี้นะคะก็เหมาะสำหรับ Everyday Look นะคะค่ะต่อกันด้วยลุคที่2นะคะลุคนี้นะคะจะเหมาะสำหรับการไปงานกลางคืนนะคะซึ่งเราจะแอดสีเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือสีน้ำตาลแมตต์โทนอ่อนนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแมตต์โทนเข้มนะคะเราจะลงสีโทนอ่อนก่อนนะคะสีนี้นะคะจะช่วยสร้างโครงให้กับเปลือกตานะคะให้ดวงตาเนี่ยมีโครงที่ชัดขึ้นนะคะจุดที่ทาตรงนี้นะคะจะอยู่ใต้กับกระดูกที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะสีต่อมานะคะเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้เป็นเนื้อแมตต์นะคะทาบริเวณขอบขนตานะคะเราจะใช้สีน้ำตาลแมตต์ตัวเดิมนะคะทาบริเวณชิดกับโคนขนตาด้านล่างนะคะโดยจะทามาถึงบริเวณครึ่งนึงของตาเท่านั้นนะคะจะไม่ทาไปจนสุดนะคะเพิ่มความสดใสให้กับลุคนะคะเราจะใช้สีทองนะคะทาบริเวณหัวตาค่ะเพิ่มความคมให้กับดวงตานะคะเราจะใช้ตัวเพวานอวันเพนซิลนะคะสีน้ำตาลค่ะจะเขียนชิดกับบริเวณเส้นขนตานะคะเราจะใช้แป้งแต่งหน้านะคะเบลนบริเวณเส้นขอบนะคะเพื่อให้ได้ลุคที่นุ่มแล้วก็สมูทขึ้นนะคะในส่วนของลิปสติกนะคะเราจะใช้ PK003 นะคะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเวลเวตนะคะเป็นโทนชมพูอมม่วงนะคะเดินทางกันมาถึงลุคสุดท้ายแล้วนะคะลุคสุดท้ายนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้นะคะเพียงเพิ่มสีแรกนี้นะคะสีเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งสีนี้นะคะชื่อสีว่า Purple Fantasy ค่ะเนื้อเขานะคะจะเป็นลักษณะของเนื้อกลิตเตอร์ค่ะวิธีการที่ทาที่ดีที่สุดให้เนื้อกลิตเตอร์ติดแน่นทนนานนะคะเราจะใช้นิ้วมือนะคะแตะไปที่ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็แตะไปที่บริเวณเปลือกตานะคะโดยสีนี้นะคะเราจะทาบริเวณหัวตานะคะด้านหน้าจนถึงกึ่งกลางนะคะเพื่อเพิ่มความแวววาวนะคะให้กับดวงตานะคะดูมีสีสันมากขึ้นและเพิ่มความสนุกนะคะให้กับสีสันบนดวงตานะคะด้วยเพวานอวันนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะเบอร์26ค่ะจะทาบริเวณเปลือกตาด้านล่างนะคะเติมชิมเมอร์บริเวณหัวตานะคะตัวนี้เป็นเพวานอวันเพนซิลเช่นเดียวกันนะคะปิดท้ายลุคนะคะด้วยลิปสติก Better Lips Talk สี BE103 นะคะไคดานูดค่ะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเวลเวตนะคะเป็นสีนูดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3ลุค3สไตล์ที่ได้ครีเอทกันมาในวันนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีพาเลต Tray Color Eye Lavender Land แล้วนะคะก็อย่าลืมครีเอทลุคเก๋ๆนะคะแล้วก็แฮชแท็กเรามาได้นะคะที่ Itudi House Thailand ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ Pay Color Eye Lavender Land นะคะมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ Itudi House ทุกสาขาค่ะวันนี้นะคะกิฟแล้วก็น้องพลอยนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย